สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Innovative Wisdom ช่วงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้ความรู้ทางด้านธรุรกิจจากคณาจารย์คณะฟันนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะและวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกริตนีเพิ่มทรัพย์อาจารย์พิเศษภาควิชาการตลาดคณะฟันนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคะ่ะ เหนึ่งไตรมาสเราจะได้เจอกันหนครั้งเอสี่ครั้งนะคะก็ทุกอาทิตย์หลังจากนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นตอนของเกตดเองค่ะเมื่อว่าจริงๆวันนี้ค่ะที่กำลังอัดรายการอยู่เนี่ย ได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมาแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นว่าโหแบบเครื่องสาอางเกาหลีนะแบบนีว้นวัตรกรรมสุดยอดมากดีมากเลยมันมีโปรดักตัวหนึ่งกําลังฮิตชื่อว่า r e ดเดิลช็อนะคะไม่แน่ใจคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะ r e ดเดิลคือเขาเล่นกับคําว่า needle ที่แปลว่าเข็มนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตัว n เป็นตัว r เรียกว่า r e ดเดิลช็อซึ่งคอนเซปต์ก็คือเจ้าครีมที่ทําจากปากการังเนี่แหละคะ่ะ อ่อมันก็จะมีเหมือนอนูที่คล้ายๆเข็มเล็กๆเนาะเวลาเราทาไปมันก็จะเปิดรูขุมขนเราทำให้เซรั่มเนี่ยซึมเข้าไปในผิวได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาก็แบ่งเป็นว e ดีโอช็อตหน0่ง0้แล้วก็น่าจะ700มั้งถ้าเกิดจำไม่ผิดเอ่อ ที่รุ่นพี่เล่าเนี่ยเป็นรุ่นพี่ผู้ชายนะแต่เขาแบบเออลองซื้อมาลองแล้วเออมันก็ดีนะมันก็แสบแสบ,แสบผิวนิดนึงเนาะซึ่งเกดก็ชื่นชมคนคิดชื่อแล้วก็คนคิดคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะคะว่าเออเขาเปรียบเทียบกับเข็มเนาะแล้วก็มีการปรับระดับให้คนเลือกได้แล้วก็มันเห็นผลจริงๆนะคะเท่าที่อ่านรีวิวหลายๆท่านแล้วก็เออก็ดูนะ่าสนใจดีทีนี้ก็เลยนึกถึงชื่อตอนตอนนี้ค่ะว่าเอาล่ะงั้นเรามาลองนึกดูดีกว่าว่ามีเคส เรื่องสำอางญี่ปุ่นอะไรที่น่าสนุกบ้างเก๋ๆบ้างนะคะเรื่องสำอางจริง,รงๆเกดเป็นคนไม่ค่อยได้แต่งหน้าเยอะเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยทราบเรื่อง เครื่องสำอางเกาหลีเนาะแต่พอเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพอเห็นเห็นอยู่บ้างเนอะว่าเคยอ่านข่าวมาบ้างนะคะวันนี้ก็อาจจะเป็นเคส p ป o ดัก t ใหม่บ้าง p ป o ดัก t เก่าบ้างปนปนกันไปนะคะแต่อยากให้ทุกท่านเห็นภาพจริงๆว่าเฮ้ยเวลาทําเครื่องสำอางเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วเนาะตลาดมันก็แข่งกันไม่รู้จะแข่งยังไงละมันมีวิธีทําอะไรบ้างที่จะทําให้ ตลาดนะคะหรือว่าลูกค้าไนดะ้กลับมาสนใจเครื่องสำอางของเราได้วันนี้ก็มาฝากทั้งหมด3แบรนด์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยว่าคือแบรนด์อะไรบ้างแบรนด์แรกเป็นแบรนด์ที่บริษัทแม่ชื่อโคเซออกมานะคะชื่อว่า MY MITS u นะคะ t s u เอ่อก็สะกดว่า MY MITS นะคะแปลว่าอะไรเดี๋ยวเกดคอยอธิบายทีนี้ขออนุญาตเล่าอินไซด์ก่อน,นะคะ่ะ ทางทีมของโคเซ่เนี่ยเขาไปสัมภาษณ์นะคะผู้บริโภคเอยแล้วก็ให้ผู้บริโภคนี่ยได้ลองเครื่องสำอางต่างๆของเขาเนะะียค่ะรวมแล้ว2กลุ่มเนี่ยทั้งหมด150คนด้วยกันขนาดเป็นบริษัทใหญ่ที่ทำเครื่องสำอางมานานเขาก็ยังตั้งใจทำมาร์เก็ตสิร์ชเยอะมากนะคะก็สัมภาษณ์ไป150คนปรากฏว่าสิ่งที่เขาพบคือ คนเนี่ยค่ะรู้สึกว่าควรต้องแต่งหน้ายิ่งถ้าเป็นสังคมญี่ปุ่นก็แบบแหม่ออกจากบ้านหน้าสดไม่ได้นะคะเป็นเรื่องแบบไม่เหมาะสมไม่งามไม่งามจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องขอทาแป้งนิดนึงทาลิปหน่อยนึงไม่ต้องเขียนตาก็ได้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยก็เลยมองว่าเวลาที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยก็ควรจะต้องแต่งหน้าหรือถ้าจะแต่งก็ต้องแต่งให้มันออกมาดูสวยดูดีนะและมันจะมีคนกลุ่มนังหนึ่งค่ะที่รู้สึกว่า แหมการแต่งหน้าเนี่ยเป็นเรื่องยากจังเลยไหนจะต้องรองพื้นต้องปัดบลัชออนปัดแก้มต้องคอนทัวร์หน้าต้องกรีดอายไลเนอร์โหมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเนาะอันนี้คือปัญหาของผู้บริโภคที่แน่นอนว่าเราก็พอคุ้นๆหรือพอจะเดาได้นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่พยายามจะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังทางโคเซ่เนี่ยเขาก็เลยคิดคอนเซปต์ใหม่ขึ้นมาว่างั้นเราจะรวม3ไอเทมพื้นฐานที่ ทำให้คนรู้สึกว่าไม่ว่าใครชายหญิงอายุน้อยอายุมากไม่ว่าใครก็แต่งหน้าได้ไม่ว่าใครก็แต่งออกมาให้มันดูดีได้มาสนุกกับการแต่งหน้ากันเถอะเลยเป็นที่มาของคาว่าไมมิจซึซึ่งมิจซึในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า3มชิ้นเพราะฉะนั้นตัวแบรนด์นี้ก็จะแปลว่าไอเทม3ชิ้นของฉันนะคะงั้นหน้าตามันเป็นยังไงบ้างสิ่งที่โคเซพยายามแก้ปัญหาให้กับลูกค้าก็คือ เขาพยายามทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยไอเทมไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องคอนทัวร์ลงเส้นไหนอะไรไม่ต้องไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแล้วก็ทําเป็นเซตพื้นฐานที่ มี3ชิ้นนี้ยังไงหนะ้าตาคุณคงดีขึ้นแต่งหน้าแล้วดูดีขึ้นนะคะเป็นเซต3ชิ้นโดยที่เรงราคาก็ผู้บริโภคสามารถเลือกได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะ mix and match มทเซตไหนบ้างซึ่งเขาก็จะมีแบบสอบถามให้เราทำว่าเราเป็นคนแบบไหนหรือว่าสนใจสกินสนใจเครื่องสำอางแบบไหนบ้าง ซึ่งราคาก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0เยนนะคะ3,960เยนถึง12,980เยนก็ตกประมาณพันกว่าบาทถึงสูงสุดน่าจะประมาณ3,000บาทเนาะพอดีตอนนี้ค่าเงินเยนก็ถูกด้วยนะคะเรียกได้ว่าอ,อย่างสมมติเก็บซื้อแป้งแบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆตล,ลับหนึ่งก็2,000กว่าบาทละอันนี้ใส่ได้ทั้งสามชิ้นราคาสามพันบาทนะคะก็น่าจะคุ้มค่าแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในการแต่งหน้าสักเท่าไหร่ ส่วนสถานที่ค่ะที่เขาจำหน่ายนะคะก็จำหน่ายแค่เหมือนเป็นที่ flagship store ก่อนเท่านั้นเป็นการลองชิมลางก่อนนะคะที่เม i ซองโคเซอยู่ที่ย่านกินซ่าโอโมเตซันโดนะคะซึ่งถ้าเกิดเราลองทำเทสแอดไลน์เราก็สามารถไปดูของจริงที่ร้านได้ทำให้พนักงานสามารถสอนวิธีการแต่งหน้าด้วยก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออการแต่งหน้าก็ไม่ยากหรอกนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาของเจ้าไมมิ กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะซึ่งโคเซ่เนี่ยฉลาดมากทุกท่านเขารวมเครื่องสำอางภายใต้แบรนด์ของเขาเนี่ยที่มีทั้งหมด13แบรนด์เข้าด้วยกันเช่น Jill Stuart อัะน,นี่แบรนด์ดังนะ,ะเราไม่รู้มาก่อนเนาะถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะอยู่ Under c o ซ e นะคะจริงๆเป็นแบรนด์จากอเมริกา w i ซ e ก็จะดังพวกที่ปัดแก้มนะคะ s e k e s e b r a n d b e r r y m y h a d a m a c m a k e อะไรแบบนี้ก็จะมีทั้ง เครื่องสำอางที่ราคาย่อมเยาด้วยแบบพรีเมียมด้วยนะคะ13แบรนด์รวมเข้าด้วยกันแล้วก็เลือกมาแค่ไอเทม3ชิ้น ะคะลวกมา m มิซ n d นแม c ชกันซึ่งเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอา my mix อันไหนล่ะก่อนอื่นก็ต้อง a d ดไลน์นี่นะคะตอบต้องการ data เราเนาะแล้วก็ดึงเรามาที่ร้านนะคะ a d ดไลน์ line, แล้วก็ทำคำค u ว z ค่ะเขาก็จะถามคำถามต่างๆเช่นตอนนี้คุณอยากได้ make up อารมณ์ประมาณไหนเท่ๆหรือหวานหวานหรือดูหน้าแบบ natural make up นะคะหรือเขาก็จะมีคอนโดนึงเลยคือว่าเครื่องสำอางที่สำหรับ หนุ่มๆนะคะแล้วหนุ่มๆก็ไม่ใช่หนุ่มๆทั่วไปนะมีหนุ่มบิ๊กิเนอร์เพิ่งเริ่มแต่งหน้าหนุ่มเทเลเวิร์กนะคะที่ทํางานหน้าจอนะคะหนุ่มสกู o บอยอ่าอยากแต่งหน้าไปเรียนนิดนึงนี่เริ่มแต่มาที่กลุ่มผู้ชายแล้วเนาะแล้วก็ก็จะมีแบบเราก็ลองตอบควิสไปนะคะว่าสามารถเลือกได้ตั้งแต่เรจ์ราคาอารมณ์อยากได้มูดแบบไหนนะคะหรือว่าตัวเราเองเนี่ยมีสกิลในการแต่งหน้าประมาณไหนแล้วเขาก็จะ รันคำถามเนาะแล้วก็ประมวลผลแล้วก็แนะนำเรานะคะว่าแบบไหนที่เหมาะกับเราเซตที่ขายดีมากก็เรียกว่า h a g i m e t e My Mix นะคะมีเซต A กับเซต B เก็แล้วเซต B ให้ฟังก่อนก็คือเหมือน beginner ค่ะเป็นเซต beginner สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าแต่งไม่เป็นเลยถามว่าเซตนี้มีอะไรบ้าง1มีแป้ง2มีอายแชโดว์สมีลิปสติกนะคะ3ชิ้นเท่านั้นเองแต่ว่าเจตัวอายแชโดว์เนี่ยเขาก็จะสอนวิธีการแต่งด้วยนะว่า ต้องลงช่องไหนก่อนไปช่องไหนไปช่องไหนนะคะแล้วอยากจะแอดอะไรเพิ่มก็ค่อยแตะช่องอื่นเพิ่มก็มีการสอนไปด้วยนะคะในในที่หน้าร้านเองหรือว่ามีเป็นภาพส่งมาทางไลน์ด้วยนะคะอีกอันนึงที่ขายดีเช่นกันนะคะเป็น beginners my mid set a ค่ะทุกท่านราคาเมื่อกี้เมื่อกี้ set b 8,000กว่าเยนใช่ไหมคะอันนี้ราคาลดมาครึ่งหนึ่ง4,600เยนนี่เหมือนจะมาขายเครื่องสำาแล้วนะคะเป็นเซตที่ เขาก็ไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าเหมือนเหมาะกับผู้ชายค่ะเหมาะกับหนุ่มๆที่อยากจะดูแบบดูดีนิดนึงอ่ะเออแต่ไม่ได้แบบแต่งหน้าเหมือนผู้หญิงขนาดนั้นนะคะในเซตนี้มีอะไรบ้าง1มี BB c ีครีอ่าคล้ายๆแบบเหมือนครีมบำรุงผสมรองพื้นนะคะ2มีอายแชโดว์ที่ทาตาก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเนื้อเข้มๆไม่ได้มีกลิตเตอร์กากเพชรอะไรนะคะ3คือ Natural Li p Balm เป็นเหมือน หรือลิปบ,บาลมก็ลิปลิปมันเออลิปมันนะคะก็ทำให้หนุ่มๆเนี่ยทาแล้วดูปากดูชุม่มชื้นดูมีสีนิดหนึ่งดูเป็นผู้ชายเฮลตี้ก็จะมีรูปแบบในในแบบนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีเซตต่างๆเช่นซีรีส์พาพัโต My Mix ผพาพัตโตแปลว่าตบๆนิดนึงเราไปได้เหมาะกับผู้หญิงทํางานที่เร่งรีบตอนเช้าไม่ค่อยมีเวลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีเวลามาบบกบกหน้านะคะก็จะแบบแตะต๊ดๆนิดนึงไปนะคะหรือว่าสกู My Mix ก็คืออยากจะแต่งหน้าไปโรงเรียนให้มันดูแบบน่ารัาน,นิดนึงอะไรก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดท่านไหนดูใน YouTube ก็จะมีการเปรียบเทียบว่า18ชิ้นคุณจะได้หน้าประมาณเนี้ยแต่ของเรา My Mix แค่3ชิ้นก็ เฮ้ยก็ดูดีนะอ่านะคะันนี้ก็ก็น่าสนใจทีเดียวชอบวิธีการขายของเขาเหมือนกันผลลัพธ์ค่ะจากการที่เขายำสิบกว่าแบรนด์ของเขาเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ทำมาเป็นสามเซตสามเซตเนาะทำให้ โคเซ่ค่ะได้กลุ่มลูกค้าใหม่วัยส0ถึงสาเพิ่มนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มั่นใจในการแต่งหน้ามากที่สุดเลยแล้วก็ไม่กล้าลองค่ะแต่พอโคเซ่เขาจัดเซ็ตง่ายๆมีวิธีสอนมีอุปกรณ์ที่ใช้ง่ายปุ๊บลูกค้ากลุ่มใหม่ก็ชอบมากนะคะและที่แบรนด์เองก็ทึ่งมากคือปรากฏว่าในกลุ่มลูกค้าใหม่นะคะมีลูกค้าที่เป็นผู้ชายมากถึงสาเปคือเอ้ยยังไม่ค่อยมี เครื่องสำอางแบรนด์ไหนที่สามารถเจาะกลุ่มผู้ชายได้นะคะแต่ว่าโคเซ่เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการดึงผู้ชายให้แบบมาสนุกกับการแต่งหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นคือแบรนด์แรกเนาะโคเซ่นะคะที่เป็นเซ็ตไมมิทสามไอเทมนะคะมาดูแบรนด์ที่สองบางแบรนด์ที่สองก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่นะคะถ้าเทียบกับแบรนด์พวกอย่างชีเซโดโคเซ่เนี่ยฟูจิโกะก็เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ะคะ่ะ ผู้ก่อตั้งก็เป็นคนที่ชอบการแต่งหน้าเราก็เป็นคนที่คิดถึงอินไซต์ของลูกค้าได้ดีมากๆนะคะบริษัทนี้เป็น SME เราก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งรีเสิร์ชไม่เหมือนโคเซ่หรอกแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่คิดถึงลูกค้าเสมอเขาจะพอเดาได้ว่าอะไรคือสินค้าที่ลูกค้าอยากได้กันแน่เพราะวงเล็บฉันก็อยากได้ผู้บริหารก็อยากได้อยากให้มีแบบนี้นะคะเอะเจ้าสินค้าที่มันฉันก็อยากได้อะ่ะมันหน้าตาประมาณไหนเรามาดูกันนะคะ สินค้าตัวหนึ่งที่ออกมาตั้งแต่ปี2016แล้วมั้งคะถ้าเกิดจจำไม่ผิดเนาะเป็นเจลทาคิวค่ะที่ขายมาแล้วเนี่ย5ล้าน2องแสนแท่งคือเป็นไอเทมที่ขายดีมากๆของฟูจิโกะนะคะจุดเด่นของเครื่องสำอางตัวนี้คือเราก็จะเอาเจลผู้หญิงเราอะคะ่ะต้องอธิบายมันนี้ก่อน เขาบอกว่าคิ้วคือมองกุฎของหน้าแล้วเราก็ไม่ค่อยเกลียดการคิ้วเนาะหรือว่าถ้าเกิดการคิ้วทุกเช้าก็จะต้องมานั่งปันจงทาคิ้วทาคิ้วมันก็เสียเวลาใช่ไหมคะผู้บรหิหารฟูจิโกะเนี่ยเขาก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยทําเป็นเจลค่ะแล้วให้เราทาเป็นรูปคิ้วตามที่เราอยากได้จากนั้นให้ทิ้งไว้ เกิน2ชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะติดทนนานนะคะแล้วอาจจะสมมติตอนเช้ามาเราลอกออกเนี่ยคิ้วเราก็จะมีสีที่แบบติดเป็นดูธรรมชาติมากแล้วเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยติดได้3วันคือเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งทา Q, คิ้วค่อยๆแบบก่งคิ้ววาดคิ้วทุกเช้านะคะประหยัดเวลาไปได้ทั้งเยอะนะคะญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยฮิตสักคิ้วเหมือนบ้านเท <laughs> ่าไหร่นะคะก็จะมีไอเทมตัวนี้ที่เาก็เลยขายดีมากในตลาดญี่ปุ่นก็ตอบโจทย์ประเทศเขานะคะ อีกอันหนึ่งที่เกดรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉลาดในการตั้งชื่อซีรีส์นะคะตั้งชื่อ,เ,อ,อเครื่องสำอางตัวนี้เขาตั้งชื่อว่า no look lip จริงๆมันคือลิปแคร์กับลิปบล์มที่เป็นที่มีสีนิดๆแล้วค่ะซึ่งมีขายในตลาดญี่ปุ่นเยอะมากหลายๆแบรนด์ก็ทำออกมาเนาะส่วนใหญ่แบรนด์อื่นก็จะแข่งแบบลิปสีอะไรสีพีชสีชมพูยังไงบ้างตั้งชื่อเก๋ๆไปนะคะแต่ว่าฟูจิโกะเนี่ยเลือกใช้คำว่า no look lip ถามว่าทำไมอาจารย์เกดประทับใจการตั้งชื่อเพราะว่ามันมาจากอินไซด์ว่าเวลาลวที่เราทาผู้หญิงบางทีเนาะเราไม่มีเวลาไปเอ่อไปส่องกระจกในห้องน้ําหรือว่าแอบ,บทาที่โต๊ะแบบวิ่งก่อนที่หนุ่มจะมาเราก็จะแอบ,บทาลิปสติกนิดนึองอย่างเงี้ยน,นะคะไม่มีเวลามองกระจกไอ้เจ้าโนโลูกลิมเนี่ยก็จะตอบโจทย์ผู้หญิงกลุ่มนี้มากที่แอบ,บทาได้แล้วลิปมันไม่ดูเลอปะปากไม่ต้องดูกระจกก็ได้แอบ,บทาได้ง่ายนะคะ แล้วเขาก็ทําให้ดูเลยว่าเออถ้าเกิดเราไม่ได้ทาเนาะปากเราจะสีซีดๆหน่อยอาจจะมีรอยแตกๆหน่อยแต่ว่าพอทาปุ๊บอุ้ยปากฟูดูเงาดูสุขภาพดีแล้วก็มีสีติดแบบกําลังงามด้วยอันนี้ฟังแล้วก็อยากไปซื้อที่ปุ่นละนะคะ ซึ่งเขาก็บอกว่าข้อดีหรือจุดเด่นที่เขาพัฒนามาแล้วทําให้มันเป็น no look lip เนี่ยคือไม่ต้องดูกระจกได้เพราะอะไรเพราะว่าลิปสติกไม่ได้เป็นแท่งปกติทั่วไปค่ะปกติถ้าเราซื้อลิปสติกจากยี่ห้ออื่นๆทั่วไปเนาะก็จะเป็นแท่งลิปสติกใช่ไหมคะแล้วก็จะตัดเหมือนตัดตัดไม้ไผ่ตัดเฉียงๆอะนึกถึงภาพกระบอกเข้าหลามเนาะตัดปุ๊บไปมันก็จะเป็นหน้าแล้หน้าปกติ แต่ว่าของฟูจิโกะเนี่ยค่ะโนลูกลิปตัวนี้เนี่ยเขาเฉือนเนื้อลิปสติกนิดตึงให้ด้านซ้ายใช้คำว่าอะไรดีด้านบนมุม21องศาค,คือมันจะมีมุมด้านล่างเนี่ยจะอืมเหมือนเป็นแบนๆแต่ด้านบนมันจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเขาเอาเขากว่าเขาเาโอ๊ยอ,อ,อธิบายยากมากเขา เขาเฉือนเนื้อลิปบางส่วนออกแล้วกันให้ด้านบนเนี่ยมันโค้งติดปากเราได้ง่ายนะคะแล้วด้านล่างมันก็จะแบบติดริมฝีปากล่างได้ง่ายทําให้มีโอกาสในการเลอะปากเนี่ยน้อยลงแล้วก็เนื้อมันเป็นเนื้อเชียร์ซึ่งก็เป็นเนื้อแบบวาวๆนะคะก็ไม่ได้ดูแบบโอ้โหสีเลอะแบบเหมือนทาลิปไม่เป็นอยู่แล้วก็ถือว่าสะดวกมากสําหรับผู้หญิงที่ขี้เกียจดูกระจกหรือว่าเออจะรีบๆแอบแต่งหน้านิดน,นึงนะคะ มาดูอีกแบรนด์หนึ่งอันนี้เป็นมาจากบริษัทใหญ่เหมือนกันค่ะชื่อว่าไลออนนะคะพอเอิญไปเจอที่ญี่ปุ่นเมื่อครั้งที่แล้วที่ไปแล้วก็สนุกมากเพราะว่าเขาทําเป็นยาสีฟันอันนี้อาจจะเล่าไปในคลิปก่อนแล้วแต่ว่าขอมาเสริมตรงนี้ทีหนึ่งนะคะเล่าให้ละเอียดขึ้นคือเดินผ่านก็จะสะดุดมากว่าเฮ้ยอะไรน่ะเพราะว่าตรงมุมยาสีฟันแปรงสีฟันนะคะเขาเขียนทาเป็นแบนเนอร์ใหญ่ๆเนาะเขียนว่า fast slow คุณเป็นแบบไหน ต้องการจะสื่อว่าเวลาแปรงฟันคุณเป็นแบบคนแปรงเร็วชุดๆ,ๆ,ๆหรือเป็นคนแปรงช้าค่อยๆแปรงฟันทีละซีทีละซีและจากพฤติกรรมการแปรงฟันนี้สินค้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับ Oral Care ก็จะแตกต่างไปนะคะซึ่งในซีรีส์นี้ที่ไลออนบริษัทออรัลแคชื่อดังของญี่ปุ่นเนี่ยเขา create ออกมานะคะก็จะมีตั้งแต่ยาสีฟันแปรงสีฟันโซโลฟาโซโลฟาหมดเนาะแล้วก็น้ำยาบ้นปากมันต่างกันขนาดไหนลองมาดูกันนะคะที่มาของไอเดียเนี่ยที่เขานึกถึงไอเดียนี้ได้เนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะไลออนพยายามชูเรื่องของ preventive care คือการรักษาเชิงป้องกันแปลว่าไม่ต้องรอให้ฟันผุแล้วค่อยมาหาหมอฟันแต่ถ้าเกิดเราแปรงฟันดีๆนะ เราก็จะสามารถป้องกันโอกาสที่จะเกิดฟันผุได้นั่นคือไอเดียหลักค่ะทีนี้เขาก็ทําแบบสอบถามมัน,นทำสามหมื่นคนเยอะมากนะคะก็ลองสํารวจว่าเออผู้บริโภคเนี่ยมีปัญหาอะไรเรื่องการดูแลช่องปากหรือมีพฤติกรรมปัจจุบันในการดูแลฟันยังไงบ้างปรากฏว่ามีคนที่รู้จักกัน รักษาเชิงป้องกันเนี่ย preventive care นะคะมีแค่25%เองไลออนก็แบบตายละคนยังแปรงฟันไม่ค่อยถูกวิธีหรือว่ายังไม่ค่อยรู้ว่าถ้าแปรงฟันดีๆเนี่ยมันจะลดโอกาสเกิดหินปูนเกาะฟันหรือว่าฟันผุได้มากเลยนะคะไลออนก็เลยคิดว่าเออคนเนี่ยที่เขาไม่รู้จัก1เป็นปัญหาเนาะสเขาไม่มีเกณฑ์นในการเลือกผลิตภัณฑ์ช่องปากที่แน่ชัดถามทุกท่านคะ่ะทุกท่านเลือกแปรงสีฟันจากอะไรคะ เราก็จะประมาณว่าก็ขนนุ่มมัง้งประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วเลือกยาสีฟันจากอะไรคะส่วนใหญ่ของตอบรสชาติประมาณนี้ไหมคะเหมือนเราก็จะแบบเออเหมือนจะมีเหตุผลนะแต่ว่าก็เลือกเลือกไปนะหรือบางทีไปหน้าเชลปลาอุ้ยอีกแบรนด์ลดราคากว่าก็อาจจะคว้ายาสีฟันอีกแบรนด์หนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นผู้บริโภคกรณีนี้ของญี่ปุ่นไม่มีเกณฑ์ในการเลือกผลิตภัณฑ์ช่องบาทที่แน่ชัดค่ะไลออนก็เลยวางคอนเซปเป็น ผลิตภัณฑ์ดูลาช่องปากที่เหมาะกับสไตล์ของลูกค้าแต่ละคนทั้งสไตล์ที่ว่าก็คือทางวิธีการแปลงจังหวะการแปลงวิธีแปลงเช่นเราแปลงพลืชพาดพืชพาดแบบสีทั้งฟันบนหมดเลยนะคะหรือว่าสีทีละซี่จังหวะการแปลงเร็วช้าอารมณ์ความรู้สึกเราเป็นแบบไหนนะคะโอ้โหการแปลงฟันต้องมีอารมณ์ด้วยเนาะทุกท่านตอนแปลงฟันรู้สึกยังไงบ้างคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าคนที่ เข้าหมวด fast เนี่ยมักจะเป็นคนที่แปลงรวดเร็วฉุบฉับถ้าเป็นอารมณ์ mood เนี่ยจะแปลงฟันเพราะว่าอยากสดชื่นนะนะะส่วนแบบ slow คือจะเป็นแบบค่อยๆแปลงค่อยเป็นค่อยไปการแปลงฟันคือการ relax ละเอียดนะคะความรู้สึกก็จะผ่อนสบายสบายๆทุกท่านเป็นแบบไหนเอย่ย fast รวดเร็วฉุบฉับอยากสดชื่นหรือ slow ค่อยเป็นค่อยไปผ่ลาละเอียดคะ อันนี้ลองลองเช็คตัวเองนิดนึงเนาะก็สนุกดีนะคะว่าเวลาเออมานั่งสังเกตว่าเราเป็นแบบไหนเกตคิดว่าเกตเป็นแบบสโลนะคะทีนี้ความต่างต่างยังไงก็จะต่างทุกโปรดักต์เลยค่ะที่เขาออกออร่าแคร์มาเช่นถ้าเป็นแฟสสยาสีฟันเนี่ยมันจะเป็นฟองเบาๆนะคะแบบหนึ่งมันก็จะแบบละลายทั่วปากได้ง่ายส่วนสโลเนี่ยเวลาบีบออกมาเราแปรงเนี่ยมันจะเป็นฟองที่ละเอียดเพราะว่าคนแปรงเนี่ยแปรงทีละซี่มันจะให้ความรู้สึกเป็นฟองนุ่มๆในปากนะคะ ส่วนแปลงสีฟันก็ต่างค่ะคนที่เป็น f a สก็จะแปลงที่ลักษณะยาวนิดนึงนะคะแล้วก็การด้ามจับก็ต่างกันถ้าเป็นแบบส l o w เนี่ยก็จะเป็นแปลงที่หัวสั้นเพราะว่าเราแปลงทีละซี่เป็นแปลงกลมๆนะคะแล้วก็คอมันก็จะเอน็นเอ็นนิดนึงให้เราเข้าไปแปลงแต่ละซี่แต่ละซี่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ที่จับก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมให้เราจับได้ชัดนะคะ นี่ก็ต่างเนาะเขาก็ใส่ใจเนาะส่วนน้ำยาบ้วนปากนะคะต่างอีกแล้วทีมฟาสต์คะท่านจะได้น้ำยาบ้วนปากแบบที่มันใสใสบ้วนแล้วมันรู้สึกเบาๆนะคะส่วนทีมสโลจะได้แนวเหมือนน้ำนมค่ะแล้วก็รู้สึกแบบเออเข้มข้นหอมๆนะคะแล้วให้รู้สึกเย็นสบายปากนี่ก็แตกต่างหมดเลยนะคะจบแล้วกับเคสที่เล่าไปทั้งหมด หลาย Product เนาะสี่สามแบรนด์นะ,ะอาจจะสี่โปรดักเริ่มตั้งแต่ My Mitsu ที่เป็นเซตสามเซตจำได้ไหมคะ Fujiko ที่จะมีแต่เจลทาคิวหรือว่าโ l o o o Lip นะคะลิปบาล์มที่ไม่ต้องดูกระจกกระทาได้แล้วก็เมื่อสักครูน่นี้ Lion นะคะที่เป็นยาสีฟันแปรงสีฟันน้ำยาบ้นปากที่แบ่งตามไลฟ์สไตล์จังหวะชีวิตของแต่ละคนเป็นฟาสุหรสโล สรุปบทเรียนว่าวันนี้เราได้เรียนรู้เทคนิคอะไรในการทำการตลาดบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำเครื่องสำอางนะคะข้อหนึ่งที่ได้คือถ้านึกอะไรไม่ออกลองนึก innovation นะคะ innovation ที่ได้ไประสิทธิภาพมากขึ้นมีอะไรที่ลูกค้ามักจะรู้สึกกุดหิด เช่นโอ้อยากจะให้ครีมมันทาผิวซึมลงไปได้อีกจังเลยนะคะหรือคิ้วขี้เกียจมานั่งเขียนทุกเช้าจังเลยทำเจฟทาคิ้วติดสามอนเลยดีกว่าอันนี้คือ innovation เป็นสินค้าใหม่วิธีการใช้ใหม่ไปเลยนะคะที่ทำให้คนเนี่ยได้ value ดีขึ้นได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้อาจจะใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เทคนิคที่สองค่ะคือสินทาเดิมนะแต่เปลี่ยนวิธีการขายใหม่อย่างเช่นของโคเซที่จัดเป็นมัลติแบรนด์อันนี้ใช้จุดแข็งตัวเองได้ดีมากคือเราเริ่มมีแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยในภายใต้บริษัทเดียวกันแล้วนะคะถ้าเรา Mix and Match ไอเทมที่มันสำคัญจริงๆได้ทำให้คนได้แต่งหน้าง,ง่ายขึ้นเอออันนี้ก็น่าสนใจท่านไหนที่ขายเครื่องสาอางรีเทลนะคะที่ อาจจะขายตามออนไลน์เนาะลองดูว่าถ้าเราดึงแบรนด์ต่างๆที่มันจุดเจ๋งเนาะของแต่ละแบรนด์มารวมเป็นเซ็ตก็จ,จะน่าสนใจมากขึ้นสำหรับลูกค้าก็ได้ซึ่งกรณีโคเซ่ก็ทำถึงสุดนะคะมีคุยใช้ลูกค้าทำให้พนักงานช่วยแนะนำการแต่งหน้าแล้วก็ทำกราฟิกให้เข้าใจง่าย3ค่ะสร้างคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจง่ายแล้วก็ยิงตรงไปที่ปัญหาของลูกคา้าจริงๆข้อสาเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็ควรจะอยู่ในทุกๆสินค้าแหละไม่ได้เป็นเทคนิคที่แบบอุ๊ย น,นั้นๆที่ใช้ควรไปอยู่ในทุกๆสินค้าท่านไหนอยากรู้ว่าสร้างคอนเซปต์สร้างยังไงเคยทําคลิปอัดไปแล้วมานานมาแล้วนะคะลองลองเสิร์ชคอนเซปต์เดเวล็อปเมนต์อาจารย์กิตินีก็ได้นะคะก็จะมีวิธีการพัฒนาคอนเซปต์อยู่อย่างโนลุกลิปเนี่ยก็คืออ่านปุ๊บเข้าใจปับ๊บเฮ้ยลิปแบบไม่ต้องดูกระจกเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นแปลกๆนิดนึงเนาะ,ะก็ก็เข้าใจเนาะ,ะเออไม่ต้องดูกระจกก็ทาได้แล้วเนี่ยคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ โดยที่เขาอาจจะพูดหรือไม่พูดออกมานะคะเราสร้างคอนเซ็ปต์ที่ลูกค้าแบบเอ้ยฟังแล้วชอบฟังแล้วเข้าใจก็จะยิ่งทําให้สินค้าเราโดดเด่นมากขึ้นข้อสุดท้ายค่ะเป็นการแตกสินค้าเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าดีขึ้นปกติเราแตก Product Line สมมติถ้าเป็นยาสีฟันเนาะอาจจะแตกตามรสชาใช่ไหมคะแต่อันนี้เราแตกสินค้าใหม่โดยดูจากไลฟ์สไตล์พฤติกรรมความแตกต่างของพฤติกรรมของลูกค้ากรณีนี้คือแตกเป็น fast and slow ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยอันไหนนะเป็นของเราแทนที่เขาจะคิดว่าซื้อไม่ซื้อเขาก็จะเลือกว่าเอ๊ะ e ฉัน fast หรือฉัน slow นะเอองั้นฉัน slow ฉันซื้ออันนี้ดีกว่าอยากรู้จังก็ทำให้ลูกค้าอยากลองสินค้าใหม่ของเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ อันนี้ไม่ต้องเป็นยาสีฟันก็ได้นะคะลองดูสไตล์การแต่งหน้านะจริงจริงไมมิทสึก็ประมาณนี้เนาะสไตล์ที่แต่งหน้าแบบรีบๆปั๊บปับป๊บทาแป้งนิดนึงแล้วรีบไปทํางานสไตล์แบบแต่งหน้าไม่เป็นนะคะเบกกินเนอร์หรือสไตล์แบบประณีตบรรจงอย่างเงี้ยเราก็สามารถแตกสินค้าเครื่องสอําอางเราตามลักษณะลูกค้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันอาจาจะไม่ได้ต้องเล่นแค่ฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวนะคะ ก็จบลงไปแล้วค่ะกับเคสการตลาดเครื่องสำอางญี่ปุ่นเนะาะซึ่งมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะมีแบรนด์ MyMitsu, u uh, u j i k o o แล้วก็ f a s o o w ของ Lion นั่นเองหวังว่าจะเป็นไอเดียจุดประกายนะคะท่านไหนที่ทำเครื่องสำอางนะจะโดนใจมากๆท่านไหนที่ไม่ได้ทำเครื่องสำอางลองดูว่าเทคนิค4ข้อเมื่อสักครู่นี้สามารถนาไปใช้อัพ l ลกับสินค้าบริการของธุรกิจเราได้หรือเปล่าก็พบกับเคสการตลาดญี่ปุ่นสนุกๆเช่นนี้ทุกครั้งนะคะ ทุกเช้าวันศุกร์ในช่วงรายการอินโนีพิซดมทางวิทยุจุฬาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกิตตินีเพิ่มทรัพย์ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ